สำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องที่ว่าขนก3ตัวตอนที่2นะครับขนก3ตัวก็เหมือนหมูนะถ้าหมูตัวเดียวเราก็เรียกว่าบางกอกแฮมหมู2ตัวเราก็เรียกว่ามีลัคกี้แล้วหมู3ตัวเราก็เรียกว่าอะไรฮะจำได้ไหมตัน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 นั่นแหละของวอลต์ดิสนีย์นะครับกนกเหมือนกันมี3ตัวในจอภาพในขณะนี้นะครับก็คือกนก3ตัวที่เธอได้รับงานให้วาดนะครับลักษณะจะไม่ละเอียดมากนะครับถ้าเธอสังเกตให้ดีเธอจะเห็นว่ามี3ตัวย่อยนะครับแต่3ตัวย่อยนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับกนก3ตัวสามารถจะเขียนให้ละเอียดแค่ไหนก็ได้จะเขียนให้หยาบก็ได้นะครับแล้วแต่ระยะของการมองลายไทยนั้นไม่ได้ใช้วาดอย่างเดียวนะบางครั้งอาจจะใช้เป็นประติมากรรมเป็นการปั้นนะครับการทำประติมากรรมที่เป็นปั้นปูนขึ้นมานั้นนะครับจะอยู่บนหน้าบันซึ่งมีระยะนะครับใครพอสมควรไม่อยู่ใกล้มากนะครับเพราะฉะนั้นช่างไทยอันนี้คือกระจังนะนักเรียนช่างจะไม่ทำละเอียดมากช่างจะทำแค่ให้พอดูไกลๆรู้เรื่องนะครับแล้วก็ภาพที่เป็นรายละเอียดทำยังไงภาพที่เป็นรายละเอียดก็จะทำอันนี้แบบไม่ละเอียดนะนักเรียนดูในจอภาพเนี่ยนะจะเห็นเป็นแบ่งเป็น3ตัวชัดเจนนะแล้วทำไมต้องทำแบบละเอียดและแบบไม่ละเอียดล่ะครับก็คือแบบที่ดูไกลๆช่างก็จะทำแบบหยาบๆไม่ละเอียดมากนะครับแต่ถ้าชนิดที่ต้องดูใกล้ๆนะจะทำละเอียดนะตอนนี้ช่างเรียนมาชะโงกดูคิดว่าเป็นสีหยาบเทพนะแต่ความจริงก็เป็นสีหยาบเทพแหละแล้วทำไมนักเรียนสงสัยว่าทำไมจึงต้องวาดกนก3ตัวนะเหตุผลที่ต้องวาดกนก3ตัวก็คือว่ากนก3ตัวนั้นเป็นลายแม่บทของไทยนะอันนี้นักเรียนดูในจอภาพนะอันนี้คือกนกที่ไม่มียังไม่ได้แบ่งตัวนะรูปร่างคล้ายถั่วงอกนะอันนี้คือแบ่งละเอียดแล้วนี่นักเรียนคุยมากเกินไปซะแล้วนะเงียบๆหน่อยเดี๋ยวครูจะดูว่าใครคุยบ้างนะคนละ5คะแนนนะคนละ5คะแนนนะรู้ทำเครื่องหมายไว้แล้วว่าโต๊ะไหนบ้างอย่ารบกวนการสอนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำให้รายละเอียดขึ้นนะครับมีด้วยการสองวิธีวิธีนี้เราเรียกว่าการสอดไส้นะครูถามนักเรียนตอบพร้อมกันวิธีนี้เรียกว่าอะไรครับการสอดไส้ถูกต้องนะฮะการสอดไส้เป็นยังไงการสอดไส้ก็คือ1ตัวก็ยังเป็น1ตัวแต่มีไส้เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้คือการสอดไส้นะฮะนักเรียนลองดูซิว่าในแบบของกนก3ตัวนั้นส่วนไหนที่เราใช้วิธีการสอดไส้
ดูให้ดีนะครับส่วนที่เราใช้การสอดไส้นั่นก็คือยอดกระหนกนะครับตัวบนสุดนะตัวบนสุดนะเราใช้วิธีการสอดไส้นะเยี่ยมหน่อยดิวิธีที่2นะครับเราเรียกว่าการแบ่งตัวนักเรียนตอบคุณครับวิธี2เรียกว่าอะไรการแบ่งตัวถูกต้องครับวิธีการแบ่งตัวนั่นหมายความว่า1ตัวทำให้เป็น3ตัวนักเรียนสงสัยไหมครับว่ากระดงนั้นตัวที่1อยู่ตรงไหนเขานับยังไงนักเรียนดูในจอภาพนี่คือตัวที่1นี่ตัวที่2นะครับส่วนตัวที่3นั้นมันจะหันนี่ตัวนี้ตัวที่3มันจะหันตรงกันข้ามกับตัวที่1กับตัวที่2นะครับเวลาครูถามในข้อสอบตัวนี้จะต้องตอบเลยนะครับว่าตัวที่1อยู่ตรงไหนตัวที่2ตรงไหนตัวที่3อยู่ตรงไหนนะครับใครตอบถูกจะได้คะแนนใครตอบผิดอดได้นักเรียนลองดูทางภาพขวาทางซ้ายในแบ่งตัวอย่างเดียวนะครับแต่ทางภาพขวาในเขียนส่วนประกอบต่างๆนะครับที่มีอยู่ในภาพนะฮะทางภาพขวานั้นจะมีกราฟนะกราฟคืออะไรกราฟก็คือที่ออกลายนะครับกระหนกก็เหมือนกับต้นไม้นะเหมือนกับเปลวไฟมันจะต้องออกมาจากพื้นดินนะสำหรับต้นไม้นี่คือกราฟนะที่ออกลายนั้นอาจจะไม่ใช่กราฟก็ได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เช่นอันนี้เรียกว่ากระจังนี่กระจังนะส่วนอีกด้านนึงก็เรียกว่านกคาบนี่เอคือนกคาบนะนกคาบคบไม้นะลักษณะของกระหนกอย่างนี้ผิดนะฮะกระหนกท่อน้ำเนี่ยผิดนะหรืออีกอันหนึ่งกระหนกกุดนี่ก็ผิดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของฝรั่งเวลาเขียนลายไทยเขามักจะเขียนลายลอยๆซึ่งเราเป็นคนไทยเราจะต้องรู้ว่าลายไทยนั้นจะไม่เขียนลอยๆแต่จะเขียนมาต้องมีที่มาของลายเราเรียกว่าที่เกิดลายหรือว่าที่ออกลายนะฮะนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าทำไมกระหนกต้องมีกาวนะห้างสรรพสินค้าบางแห่งจะเขียนลายลอยๆอยนะฮะเช่นห้างสรรพสินค้าอะไรครับที่มีลายไทยเป็นโลโก้อะไรนะไม่ใช่อะไรฮะโลอะไรโลตัสนะฮะอันนี้คือยอดกระหนกหันหน้าไปทางไหนครับนักเรียนดูดิตอบคือซ้ายหรือขวาานะนี่เห็นจมูกไหมเนี่ยหันมันซ้ายเลยนักเรียนด้านหลังเงียบหน่อยดิตอนนี้เราจะให้ดูว่าลายไทยนั้นเขียนละเอียดได้แค่ไหนนะฮะนักเรียนสามารถเขียนละเอียดได้อันนี้นะครับได้ที่มาจากกระหนก3ตัวแต่เราเรียกลายเฉพาะว่ากระหนกหางหงส์นะหรือว่ากระหนกนารีนะ
เอาต่อไปนักเรียนดูในภาพนะครับในภาพที่ครูมาแทรกอีกอันนึงเนี่ยนะฮะในภาพขวาเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าที่นักเรียนวาดอยู่นี้เป็นลายที่ไม่ละเอียดมากนักนะเธอจะเห็นว่าส่วนต่างๆนั้นนะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นมีการสอดไส้นะลายไทยสามารถจะเขียนให้ละเอียดแค่ไหนก็ได้นะแล้วแต่แล้วเมื่อเธอระบายสีนะเธอระบายตามกฎที่ครูบอกว่ามันจะทำให้เกิดเป็น3มิติใครส่งเสียงดังชื่ออะไรโอ้ยนี่เองคนละ5คะแนนนะเพียบเลยเนี่ยต่อไปเป็นวิธีการทำยอดให้พลิ้วนะครับนักเรียนดูในจอภาพอันนี้ยอดพลิ้วนะครับยอดพลิ้วอันนี้เป็นแบบมีรอยบากนะยอดพลิ้วนั้นทำที่ยอดกระหนกนะครับวิธีการทำก็คือว่าเราใส่เคิร์ฟเข้าไปนะให้มาซ้ายบ้างขวาบ้างให้มีขนาดลดหลั่นใหญ่กลางเล็กเป็นลำดับนะครับมันก็จะทำให้เกิดเป็นพลิ้วสวยงามแต่ถ้านักเรียนทำไม่ดียอดกระดกของเรียนจะเป็นอย่างนี้ครับดูในจอภาพเลยนี่คืออะไรฮะอันนี้คือขี้หมาครับนะถ้านักเรียนทำไม่ดีแล้วยอดกระดกของเรียนจะเป็นอย่างนี้ครับนะมีแมลงวันบินตอมด้วยนะเพราะนั้นการทำให้กระหนกสวยงามนั้นอยู่ที่ยอดกระหนกนะครับถ้านักเรียนทำดีจะเป็นอย่างนี้นะนักเรียนอาจจะใส่เป็นมุมแหลมครอบเอาไว้ก็ได้เพื่อเป็นเอาท์ไลน์ในการที่จะเขียนนะครับวันเงียบอย่าส่งเสียงรบกวนส่วนที่เป็นยอดกระหนกนั้นทำตอนไหนนะครับส่วนที่เป็นยอดกระหนกนั้นทำตอนที่ส่วนที่บนสุดของปลายกระหนกนะครับนักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้นะครับเป็นภาพของขวัญจากโรงเรียนจิตรดานะครับบอกให้เรามาเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นผลงานนักเรียนสาธิตนะเป็นรุ่นพี่นะเป็นภาพไทยนะแสดงเห็นว่ากระหนก3ตัวนั้นมีส่วนประกอบอยู่ในภาพไทยและอยู่ในลายไทยนะครับภาพทางซ้ายมือนี้หรือว่าภาพนี้เนี่ยนะมันจะอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมเข้าใจว่าเขาลอกมาจากหน้าบันนะของโบสถ์หน้าบันของโบสถ์นั้นนะครับมีเส้นรอบนอกเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นเชฟซึ่งการวาดหรือว่าจัดองค์ประกอบลงในเชฟสามเหลี่ยมนี้ยากมากนะครับเพราะว่าเป็นมุมแหลมทั้งสามนะครับเราจะทำยังไงถึงจะให้ดูสวยงามนะเราเงียบตั้งดิส่งเสียงรบกวนนะวิธีที่จะทำให้จัดองค์ประกอบนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่านอกจากอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วภาพลายจะเป็นลายสมมาตรนะฮะคือมีแกนกลางแล้วก็ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับรูปคนตรงกลางนี้เราเรียกว่าเทพพนมนะฮะเป็นลักษณะของเทวดากำลังพนมมือเงียบหน่อยอันนี้เป็นวิธีการ
ระบายสีให้เป็น3มิตินะครับถ้านักเรียนรู้วิธีนักเรียนจะระบายได้แต่ถ้านักเรียนไม่รู้วิธีนักเรียนก็จะระบายผิดพลาดนะครูมีหลักไว้ว่าในทุกเส้นจะต้องมีการระบายสีถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งไม่มีสีแดงนะในยืนทำไมนั่งนี่ความทุกเส้นต้องมีการระบายสีนะครับนะถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งไม่มีการระบายสีคือทางซ้ายไม่แดงทางขวาไม่ขาวเนี่ยผิดพลาดแล้วอันนี้ครูสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือการล่างทำให้เป็นขนบ3ตัวนะและอันสุดท้ายกระดกสามตัวนั้นก็สอดไส้นะแล้วก็ทำให้ลายมันละเอียดขึ้นมานะอันนี้เป็นงานชิ้นที่2ที่เราจะทำคือลายภาพนามธรรมนะภาพนามธรรมนี้ถ้าเธอทำรูปทรงแบบนี้จะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้น4เท่านะครับนะแต่ถ้าเธอวาดเป็นฟรีฟอร์มเธอจะได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้เป็นPortrait Drawing นะครับถ้านักเรียนเขียนลายไทยเก่งนักเรียนจะสามารถเขียนภาพ Drawing ได้อย่าส่งเสียงดังนะอย่าส่งเสียงดังกำลังอัดเสียงอยู่อย่าส่งเสียงดังกำลังอัดเสียงอยู่กำลังอัดเสียงอยู่อันนี้ก็คือภาพที่ระบายเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ภาพนี้ก็มีข้อเสียก็คือว่าสีขาวมากเกินไปนะครับในจอทีวีนี้เป็นกระหนกขางหงนะครับซึ่งเป็นที่มาจากกระหนก3ตัวเหมือนกันนะครับแต่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอันนี้เป็นการไล่สีนะครับอันนี้เป็นการไล่สีนะครับอันบนนี้เป็นการไล่สีจากสีขาวไปสีแดงแล้วก็ไปสีดำนะการไล่สีจากสีขาวไปสีเข้มเนี่ยเราเรียกว่าเราเรียกว่าการทำน้ำหนักอ่อนแก่นะฮะซึ่งเราจะใช้ในภาพเราเนี่ยภาพเรานั้นจะมีลักษณะเ
คล้ายเป็นภาพสามมิตินะครับเพราะว่าเราเรียนแบบหยุดพูดทีรบกวนทั้งภาพซ้ายและภาพขวานี่ก็เป็นการวาดภาพที่ทำให้เกิดเป็นมิตินะครับท่านนักเรียนยึดหลักว่าทุกเส้นจะต้องมีสีแดงข้างซ้ายสีขาวข้างขวานะเธอจะวาดถูกต้องแต่ถ้าเธอยึดหลักสถาบันเกรียงไกรมันก็จะไม่ถูกต้องนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทำไมครูต้องระบายสีด้วยสีแดงทำไมไม่ใช้สีเหลืองระบายเนื่องจากสีแต่ละสีนั้นมันมีความเข้มไม่เท่ากันนะครับเสียงดังกันแล้วเงียบหน่อยสังเกตว่าการระบายสีเหล่านั้นเราจะใช้สีที่มีความเข้มนะก็คือพวกสีแดงสีเขียวก็จะใช้เขียวแก่นะไม่ใช่เขียวอ่อนนะครับสีเหลืองเราจะไม่ใช้สีชมพูอ่อนไม่ใช่สีส้มอ่อนไม่ใช่นะครับเพราะว่าสีเหล่านี้เราไม่สามารถระบายเฉดได้มากเพียงพอนะเราจึงใช้เฉพาะสีที่เรามีความจำเป็นนะสามารถที่จะไล่น้ำหนักอ่อนแก่ได้นะแต่ข้อเสียของนักเรียนที่นักเรียนระบายสีก็คือว่าเธอใช้ผู้กันด้ามเดียวเมื่อผู้กันด้ามเดียวนั้นความสกปรกในผู้กันนะมันก็จะมาอยู่ในถ้วยผสมน้ำอยู่ในภาชนะใส่น้ำและภาชนะใส่น้ำนั้นเธอไม่ได้ใช้คนเดียวเธอใช้เพียง4คนนะครับคือทุกคนร่วมด้วยช่วยจุ่มนะผลก็คือว่าทำให้ภาชนะเธอนั้นมีความขุ่นเร็วมากกว่าปกติเราจะรู้ยังไงว่ามันขุ่นนะครับให้ดูว่าเมื่อใส่ผู้กันลงไปแล้วนะครับมองจากข้างนอกไม่เห็นด้ามผู้กันนะก็แปลว่ามันขุ่นแล้วตอนนี้นักเรียนก็พอจะเข้าใจนะว่ากระหนกนั้นมันมีที่มายังไงสำหรับขั้นละเอียดหรือว่าขั้นที่ยากต่อไปก็คือการผูกลายการผูกลายนั้นนะช่างที่มีฝีมือมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะผูกลายได้ไม่จำกัดนะและงานในภาพนี้ทางซ้ายก็จะเป็นงานภาพนามธรรมนะภาพนามธรรมที่เราทำในชิ้นต่อไปเนี่ยหลักการอยู่ตรงที่ว่าจะต้องไม่มีเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนว่าอะไรก็ได้แต่อย่าให้มีเนื้อเรื่องอย่างในภาพนี้ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนเป็นโรคหยุดคุยไม่ได้นะรักษาด่วน
อันนี้ก็คือการฝึกดรออิ้งนะเราสามารถที่จะใช้พื้นฐานที่เป็นพื้นฐานในการฝึกเขียนลายไทยเนี่ยนะสามารถที่จะมาเขียนประยุกต์เป็นการเขียนภาพต่างๆได้เยอะไม่ว่าจะเป็นภาพพอร์เทรตนะภาพใบหน้าคนส่วนภาพทางซ้ายนั้นนะหายไปแล้วนะเป็นภาพแม่มัทธรณีบีบมวยผมนะภาพนี้โดนขโมยอยู่แล้วเหลือแต่ภาพวิดีโอนะภาพทางซ้ายนี้ก็เป็นภาพไทยนะภาพไทยที่ใช้ไม่ใช่ลงลักปิดทองนะลงโปสเตอร์ปิดสติกเกอร์นะเนื่องจากทองคำเปลวราคาแพงเราจึงต้องใช้สติกเกอร์แทนนะก็ทำให้มีความสวยงามที่ไม่ต้องขึ้นอันนี้แล้วก็เราที่เราไม่ใช้ลักก็เพราะว่าลักนั้นถ้าระบายไม่ถูกต้องแล้วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะจะเป็นพิษได้ช่องใหญ่ไปช่องใหญ่ไปขนบอันนี้ก็คือภาพแม่วัฒนธรณีบีบมวยผมนะครับจะมีบางส่วนเนี่ยได้ที่มาจากขนบ3ตัวนะครับจะเห็นได้ว่าขนบ3ตัวนั้นเป็นแม่บทของลายต่างๆนะ